ึงประเด็นหนึ่งนะคะรัชกาลที่5นะคะที่คุณลุงให้ข้อมูลมานี่นะคะเรื่องความโหดเหี้ยมอมหิตเนี่ยนะคะแล้วก็แปลกใจนะคะที่ว่าหลังๆเนี่ยเขาก็มาใช้ว่ารัชกาลที่5นี่เป็นพระปิยะมหาราชนะคะคือเป็นที่รักยิ่งเนี่ยนะคะคุณลุงถ้าคิดดูในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเข็นฆ่าประชาชนขนาดนั้นนี่ใครจะรักนะมันก็มาสร้างภาพสร้างเรื่องกันในภายหลังใช่มั้ยคะแล้วพอคุณลุงบอกว่ารัชกาลที่5นี่เขาจะส่งลูกไปเรียนต่างประเทศแล้วก็ให้เมียๆนี่ซื้อเครื่องเพชรกันแบบมโหฬารเลยเนี่ยนะฮะเอาเงินไปซื้อเครื่องเพชรกันเนี่ยก็เลยนึกออกค่ะอ๋อที่ว่าเป็นที่รักเนี่ยคือที่รักของเมียหรือเปล่าคะคุณลุงที่ได้เครื่องเพชรอะไรแบบนี้นะที่รักของลูกเพราะว่าลูกได้ไปเที่ยวต่างประเทศไปเรียนต่อต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะนี่คือฟังแล้วมันเป็นเรื่องที่ว่าเราก็เพิ่งมาได้เห็นประวัติศาสตร์อีกด้านหนึ่งถ้าเกิดว่าฟังแต่พวกฝ่ายโพรพาแกนดานะคะของระบอบกษัตริย์เนี่ยเราก็จะไม่เห็นเลยนะคะเราก็เข้าใจว่าเลิกทาสเลยเป็นที่รักนะคะทั้งที่ในความเป็นจริงอ่ะทาสก็ไม่ได้ถูกเลิกโดยทันทีนะคะคนที่อยู่ในสมัยนั้นเนี่ยมีแต่ถูกล่ามถูกฆ่านะคะถูกสังหารอย่างโหดเหี้ยมอำมหิตโดยกษัตริย์รัชกาลที่5นะคะนี้เฉพาะที่คุณลุงพูดถึงรัชเท้าความถึงกองทัพของรัชกาลที่5ขึ้นมานะคะว่าได้ไปไล่เข็นฆ่าสังหารทุกหัวเมืองทั้งเหนือใต้ตะวันออกอะไรต่างๆเหล่านี้นะโดนเรียกว่าฆ่าล้างผลาญนะคะล้างเผ่าพันธุ์ถ้าสมัยนี้ก็เรียกว่าฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะเพราะว่าตั้งใจที่จะให้ศูนย์กันไปเป็นเมืองๆเลยอย่างนั้นนะคะมันก็เลวร้ายมากๆนะคะแล้วอีกประเด็นนึงที่คุณลุงพูดถึงกองทัพเรื่องของไม่มีงานวิจัยทำให้สะดุดประเด็นนี้ขึ้นมานะคะสะดุดขึ้นมาว่าคุณลุงชี้ประเด็นนี้ดีมากๆนะไม่เคยคิดเลยเพราะว่าทำให้มันเรานึกถึงข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของกองทัพอย่างของสหรัฐอเมริกาหรือว่าที่โลกตะวันตกนะคะคุณลุงเขาจะไม่ใช่แค่พัฒนาเรื่องอาวุธหรือว่าเรื่องกำลังคนกำลังพลเท่านั้นนะคะที่สำคัญเนี่ยเขาจะพัฒนางานวิจัยพื้นฐานด้วยนะคะทุนวิจัยนะคะจากฝ่ายกองทัพเนี่ยเขาต้องการที่จะพัฒนางานที่มันทำให้มีประสิทธิภาพในการรบแล้วก็สูญเสียกำลังพลน้อยที่สุดนะคะการพัฒนาของเขาเนี่ยนะคะมาเทียบกับกองทัพไทยเนี่ยนะคะซึ่งมันเอาเงินไปมากมายนะคะแต่ละปีแต่ละปีแล้วมันเอาไปเนี่ยไม่ได้ไปพัฒนาอะไรให้เป็นเกิดงอกเงยเป็นพื้นฐานความรู้พื้นฐานให้กับสังคมมนุษยชาติเลยนะคะมันเอาไปแต่จะไปซื้อของนะคะไปเที่ยวช็อปที่นู่นช็อปที่นี่นะคะนายประวิตรไปช็อปอาวุธที่รัสเซียไปช็อปอาวุธที่เบลารุสนะล่าสุดนะคะนี่ก็ไปช็อปที่อินเดียอีกแล้วนะคะไปช็อปแต่เรื่องอาวุธนะคะแล้วก็ไปกินข้าวหัวคิวกันแล้วมันไม่ได้มีงานวิจัยไม่ได้มีอะไรนะแม้แต่จะเป็นข้อดีเพียงเล็กน้อยที่จะงอกเงยออกมาได้จากการงบประมาณกองทัพนะคะอย่าไปหวังอะไรนะจากทหารกองทัพไทยจากทหารไทยไม่มีค่ะนะคะนี่คือความแตกต่างนะแล้วเงินประชาชนภาษีประชาชนนั้นได้หมดไปกับสิ่งเหล่านี้นะพี่น้องมันไม่ได้อะไรเลยนะก็คือไปสร้างแตกเครือข่ายของทหารพระราชาให้ยิ่งแข็งแรงนะคะที่เอื้อประโยชน์นะคะโกงกินกันอย่างเรียกว่าถูกกฎหมายนะคะถูกกฎหมายเพราะมันเป็นกฎหมายโจรมาโดยตลอดนี่แหละนะคะโดยที่ประชาชนก็ได้แต่นั่งมองตาปริบๆนะคะแล้วก็แบกภาระของความทุกข์เดือดร้อนเอาไว้บนบ่านะคะใครทนไม่ไหวก็อาจจะทำร้ายตัวเองทำร้ายครอบครัวนะคะหรือว่าต้องไปมีอาชีพลักขโมยไปนะคะเพราะทนต่อความทุกข์ยากไม่ไหวทหารนะคะภายใต้ระบอบของภูมิพลมันพาแต่ประเทศเนี่ยลงเหวจริงๆนะคะแล้วก็เป็นแค่เครื่องมือของการทำรัฐประหารยึดอำนาจนะคะมาถวายให้ภูมิพลนี่แหละที่อาจารย์หวานพูดว่าทำไมเขาเรียกพระปิยะมหาราชค่ะคุณลุงคือในความเป็นจริงเนี่ยที่รักใครนะทำไมเรียกพระปิยะทั้งจริงๆนะแกปราบแทบจะเหนือจุดใต้ค่ะทางใต้นี่ก็เรียกว่าปราบจนพวกอับดุลกระเดยไม่ไหวคืออยากเป็นมือขึ้นอังกฤษดีกว่าไอ้ระบอบรวมศูนย์อำนาจมันไม่ใช่ว่ามันรวมแล้วมันดีขึ้นกว่าเดิมไม่ใช่โลจิสติกนะครับฮะไม่ใช่โลจิสติกเก็บทีเดียวไม่ใช่นะมันไม่มีความรู้มันรวยยังเก็บภาษีนาเนี่ยเมื่อก่อนเขาเก็บเป็นนิดๆหน่อยๆครับ 2%
ไอ้นี่มาถึงไม่สนใจครับน้ำจะท่วมฝนจะแรงมันเก็บเต็มที่เพราะฉะนั้นมันถึงเกิดกบฏไงเพราะว่าเจ้าเมืองเดิมเขาลุ่มรวยครับเขาอยู่มานานนะเขาอาศัยอัธยาศัยเขาเอาใจประชาชนอย่างน้อยเขาก็มีเลือดเนื้อเชื้อไขเดียวกันนะเป็นคนพื้นเมืองเหมือนกันทั้งเชียงใหม่ก็เจ้าเมืองเชียงใหม่ทั้งใต้ก็เป็นแถบเป็นอิสลามเหมือนกันใช่ไหมครับทั้งอีสานก็เป็นอีสานเหมือนกันนั้นเขาเป็นเจ้าเรียกว่าเขาก็เป็นเจ้าเมืองนะเขาก็ฟังแล้วมันอบอุ่นเป็นเจ้าเมืองก็เป็นลูกเมืองแบบพ่อกับลูกแต่ราคาที่ห้ามันอยู่ตรงกลางมันอยู่กรุงเทพมันไม่รู้เรื่องกับเรานะเพราะฉะนั้นมันก็ทำกองทัพแล้วมันถือว่ากองทัพสมัยใหม่มันอยากลองของอยากลองปืนนะเอาไอ้พวกครูที่เป็นฝรั่งมาฝึกใช่ไหมแล้วชาวบ้านมันไม่รู้จักปืนน่ะก็เลยสนุกมือครับเอาไปลองเป้าเล่นนะพวกตปล.สมัยนู้นเนี่ยฐานรักษาพระองค์นะเรียกว่าราชวัลลบรักษาพระองค์แม้แต่การตั้งกองทัพเขาไม่ได้ใช้ชื่อรักษาประเทศนะครับทหารมหาดเล็กเรียกว่าราชวัลลบรักษาพระองค์นะถือขึ้นกับกษัตริย์โดยตรงเลยไม่ต้องรักษาประเทศเพราะไม่ได้ลบกับใครครับถ้าบอกรักษาประเทศเขาถามเอาอังกฤษเขามาฝรั่งเศสเขามาทำไมไม่ลบมันบอกว่ารักษาพระองค์อย่างเดียวเขาไม่รักษาประเทศเพราะพระองค์นี่ยกประเทศให้เขาอะยกดินแดนให้เขาอะจะไปรักษาอะไรใช่ไหมทหารที่รักษาประเทศไม่ได้นะครับเพราะกษัตริย์ยกดินแดนให้ฝรั่งให้อังกฤษทหารมีหน้าที่เดียวครับรับใช้กษัตริย์เพื่อปราบประชาชนเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องการที่ห้ามปราบหนักมากแล้วก็ยังตั้งชื่อตัวเองว่าพระปิยมหาราชเขาเป็นที่รักอาจารย์หน่อยพูดผิดครับเป็นที่รักของลูกเมียเขาเองและการที่ห้าเนี่ยเขารักลูกมากๆรักเมียมากๆเลยประเภทเมียตายลูกตายนี่บางทีไม่ว่าราชการเป็นเดือนเลยนะครับร้องห่มร้องไห้เอ้าเมียคนโตตกน้ำตายไม่มีใครช่วยจะไปช่วยยังไงคุณบอกว่าใครก็ตามที่แต่ต้องตัวเมียสีหัวขาดจะโชคโคตรก็ต้องตายครับในท้องมีลูกนะครับตายพ่อมาลูกในท้องลูกเล็กๆด้วยไม่มีใครช่วยเลยแล้วเวลาลูกตายนะเจ้าฟ้าศรีราชเจ้าฟ้าภูรัตน์เนี่ยทำเมนใหญ่โตเลยนะครับเอาไม้จริงๆมาทำนะครับไม่ใช่ไม้กงเต็กนะเอาไม้อย่างดีมาทำเอาใหญ่มาเริ่มเทิมเลยแล้วเวลาเผาก็เผาหลอกๆครับเอาไม้นะมาสร้างโรงพยาบาลศรีราชนะครับเออเนี่ยโรงพยาบาลศรีราชมันเกิดจากไอ้เมนเนี่ยแหละแล้วโรงพยาบาลก็เกิดจากลูกตายคือลูกศรีราชเจ้าฟ้าศรีราชกับกุฏพันธ์เนี่ยแล้วก็ไปเป็นนายแบบครับประเทศฝรั่งเศสไปต้านพระรูปทรงมาเนี่ยไอ้เงินที่เลยมาสร้างจุฬาครับสมัยรัชกาลที่6เพราะฉะนั้นจริงๆนะครับควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดนะครับรัชกาลที่5ไม่ควรชื่อพระปิยมหาราชแต่ควรชื่อพระอัปปรีมหาราชไม่ใช่หยาบนะครับอัปปรีแปลว่าไม่น่ารักเป็นภาษาเขมรน่ะอัปแปลว่าไม่พระอัปปรีมหาราชมันจะไม่แปลกอะไรอาจารย์สถาบันพระปกเกล้าที่ไอ้บวรศักดิ์วันโนนเป็นผู้ในการสถาบันเนี่ยสถาบันพระปกเกล้ามีหน้าที่อะไรมีหน้าที่เผยแพร่ประชาธิปไตยแต่พระปกเกล้ามันมีหน้าที่อะไรมันมีหน้าที่ทำลายประชาธิปไตยอาจารย์ไม่สงสัยเลยมันเอารูปราชการที่7ไปไว้หน้ารัฐสภาแล้วมันจะมีสภาได้ยังไงใช่ไหมผู้อำนวยการกบฏบวรเดชอ่ะคนที่ให้ร้ายในปีดีพนมยงค์อ่ะบอกว่าปีดีเป็นคอมมิวนิสต์เขียนในเขาโครงเศรษฐกิจคือรัชกาลที่7นะครับรัชกาลที่7เนี่ยมันเป็นศัตรูตัวสำคัญของระบอบประชาธิปไตยเลยนะสมัยท่านนิกายวิเชียรมันกะจะปั้นรูปรอ7เอาไปไว้ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยโน่นนะครับอาจารย์ดีว่ามันสูงเกินไปไว้ไม่ได้หรือตกมาแตกใช่ไหมเดี๋ยวเราโชคดีนะครับที่มันไม่เอารูปรัชกาลที่7ไปตั้งไว้ในอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยถ้าตั้งก็ดูไม่จืดใช่ไหมครับไปเรียกร้องอำรอเจ็บหัวหน้าก็โมนเดชดีกว่านักภาษาอะไรครับใช่ไหมพระปกเก้ารอเจ็บนี่นะขัดขวางต่อรองจนไม่ได้ครูจะสละราชครูไปครูมาครูไอ้เรื่องที่ปัจจุบันที่ประยุทธ์มันทำมาเลยพระองค์ต้องการจะมีอำนาจสิทธิ์ขาดในการตั้งพุทธสภาหรือสวนะครับคณะรัฐมนตรีไม่ให้ท่านลาออกไอ้บางคนก็ไปฟ้องยึดทรัพย์หาว่าฉันยักยอกจะยึดวังด้วยซ้ำไปดีว่านี่ในปีดีนะ
ถ้าไม่มีในปีนี้เนี่ยสงสัยตอนนี้เสียอูไม่รู้อยู่วังไหนวังสุโขทัยเนี่ยเขายึดไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนราชวงศ์ที่มันหน้าด้านนะไปตั้งสถาบันปกป้องไล่บวรศักดิ์นี่นะไปผู้อำนวยการสถาบันได้ยังไงสถาบันปกป้องมันเพื่อเผด็จการเพื่อสมเด็จที่ราชอย่างเดียวเลยนะครับมันนอนไปนอนมาจนมันต้องลาออกราชการปัจจุบันเขาใช้ชื่ออะไรอาจารย์หวานชาติไหมครับราชการปัจจุบันเขาเรียกพระพัทรมหาราชพัทระคือเจริญครับแต่ผมขอถวายพระนามที่มันสอดคล้องนะไม่ใช่พัทระครับพระหายนะมหาราชกษัตริย์วิพลก็คือสมเด็จพระหายนะมหาราชนะครับไม่ใช่พัทระถ้าไม่มีภูวิพลป่านนี้ไปไกลแล้วประเทศไทยกำลังจะไปไกลแล้วนะครับแต่กี้ผมดูข่าวตลกมากนะมันเรียกประชารัฐผมเคยได้ยินทักษิณเป็นประชานิยมมันเป็นประชารัฐจะให้คนกู้เงินครับธนาคารออมสินนะ700,000ถึงล้านเท่าไหร่ของมันเนี่ยนะถามอย่างนึงนะผมถามตรงๆนะครับไอโครงการเนี่ยนะถ้าชาวนามันจำนำข้าวได้ตันละ15,000มึงไม่ต้องออกธนาคารหรอกนะมันไปสร้างบ้านเองนะรับรองคุณไม่ต้องอย่างนี้กับธนาคารมันให้กู้อยู่แล้วเศรษฐกิจมันดีอยู่แล้วครับถ้าภูมิพลเนี่ยมันไม่ใจแคบภูมิพลนี่ไม่ใช่พระพัทรมหาราชทำให้ประเทศเจริญนะแต่ภูมิพลคือพระหายนะมหาราชทำให้ประเทศชิบหายขนาดตัวเองเป็นง่อยเดินไม่ได้ลุกไม่ได้ยืนไม่ได้เดินไม่ได้นะมึงยังทำหายนะได้ขนาดนี้ผมว่ามันแปลกนะเพราะฉะนั้นคนเก่งไม่กลัวควรหน้าด้านครับมันก็ยอมไปสารเสริญกันไปจะมาปฏิรูปคสช.ถามอย่างหนึ่งนะครับคุณเป็นทหารเนี่ยคุณจะไปปฏิรูปคนอื่นในที่บ้านคุณมีกระจกหรือเปล่าคุณส่องดูตัวคุณเองแล้วหรือยังว่าคุณเนี่ยซื่อสัตย์สุจริตขนาดไหนฮะทำหากินอะไรขายที่ดงที่ดินเป็นร้อยล้านเนี่ยมันเอาไปจากไหนตรวจสอบก็ไม่มีครับทั้งกษัตริย์ทั้งทหารทั้งศาลศาลสถาบันเนี่ยทหารกองทัพศาลเนี่ยตรวจสอบไม่ได้นะแล้วมารวมหัวกันนะเที่ยวชี้หน้าด่าคนอื่นว่าโกงนั้นโกงนี้ไม่ดีโกงเลวขอโทษนะครับเอาวันนี้คุยถึงในเรื่องกษัตริย์แล้วกันนะกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยมันต่ำชั้นต่ำกว่ามาตรฐานครับถ้าไปสอบโรงเรียนกษัตริย์มันตกเละเทะได้เอฟ 100% ถ้าไปเทียบกับประเทศอื่นนะเทียบเขาไม่ได้เลยเขาดีกว่าเยอะแต่เขาไม่คุยครับเขารู้กฎรู้ระเบียบไอ้พวกที่ยังงมงายมันก็คิดว่ากษัตริย์ภูมิพลดีกว่าประเทศอื่นมันดีจริงไหมเอาง่ายๆนะเอาไอ้ราชวงศ์นี่มันอยู่มานานจริงๆนะมีราชวงศ์เดียวนะราชวงศ์เบญจมาศของญี่ปุ่นนี่นะครับอิมพีเรียลเนี่ยนะเออจักรพรรดิญี่ปุ่นเนี่ยถามว่านะครับญี่ปุ่นเจริญกว่าไทยไหมใช่ไหมญี่ปุ่นเจริญกว่าไทยไหมแล้วนักการเมืองญี่ปุ่นมันดีไหมญี่ปุ่นเจริญมากๆนะครับแต่นักการเมืองไม่ใช่ว่าเขาชอบเขาไม่ประชาชนส่วนใหญ่ไม่พอใจนักการเมืองเห็นนักการเมืองเป็นพวกคนแนวไหนปี2552ทำโพลสำรวจนะครับประชาชนญี่ปุ่นเนี่ย91%ไม่พอใจการเมืองของญี่ปุ่นปี2545ประชาชนญี่ปุ่น 82% ไม่เชื่อถือนักการเมืองเขามองว่านักการเมืองเป็นแค่พวกผู้ปฏิบัติงานหลังบ้านมีความรับผิดชอบต่ำไม่มีวิสัยทัศน์ไม่มีคุณสมบัติเป็นผู้นำประชาชนญี่ปุ่นนะครับเชื่อหมอดู 20% เชื่อนักการเมืองแค่ 15% แล้วถามว่านักการเมืองญี่ปุ่นมันก็เละเทะไม่มีใครสุดแต่เขาไม่มีการยึดอำนาจแต่กองทัพญี่ปุ่นไม่เคยสั่งยึดอำนาจนะไม่เคยมีครับแล้วความประพฤติปฏิบัติเนี่ยจักรพรรดิญี่ปุ่นไม่เคยมีพระบรมราโชวาทสอนคนที่เศรษฐกิจพอเพียงไม่เคยสอนนะครับแต่เขาทำด้วยการปฏิบัติ
ราชวงศ์ญี่ปุ่นไม่มีว่าแต่งงานทิ้งลูกทิ้งเมียลูกเข้าประเทศไม่ได้แบบลูกฟ้าชายเนี่ย4คนเข้าประเทศไม่ได้มีไหมแต่งงานแล้วแต่งงานอีกลูกเสีย5คนมายืนในมาจากคนละแม่แล้วไม่รู้ว่าชายาจะยังไงการเขามีข่าวชัดเจนนะครับตอนนี้ศรีรัตน์พระวรชายาเนี่ยทหารปิดทางเข้าบ้านนะครับไม่ให้เข้าบ้านไม่รู้จะเป็นจะตายยังไงนะครับทุกวันนี้พระไปบิณฑบาตเข้าบ้านศรีรัตน์ไม่ได้นะต้องไปเข้าทางน้ำหลังบ้านนะครับมันทำมาขนาดนี้ญี่ปุ่นเคยมีไหมครับที่ทำนี้ญี่ปุ่นนี่รวยแสนรวยเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจมีเงินล้นประเทศเป็นมหาเศรษฐีแล้วจักรพรรดิญี่ปุ่นราชวงศ์ก็ทำไงเขาเข้มงวดประหยัดมัธยัสถ์ราชสำนักของจักรพรรดิญี่ปุ่นที่นั้นไม่เคยโฆษณาประชาสัมพันธ์นะครับไม่เคยให้ปตท.การบินไทยการท่องเที่ยวมายัดเยียดประชาชนเอาเป็นแบบอย่างไม่มีครับเพราะประชาชนเขารู้ไม่ต้องโฆษณาราชวงศ์ญี่ปุ่นเนี่ยเขาประพฤติปฏิบัติกันมานานแล้วเขามีความเรียบง่ายมีความประหยัดมัธยัสถ์ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่นครับตั้งแต่ระดับบนสุดถึงสูงสุดเขาไม่ได้สร้างภาพแบบกษัตริย์ภูมิพลและพระราชวงศ์นะครับกษัตริย์ไทยภูมิพลเนี่ยเอาแต่สอนชาวบ้านให้ประหยัดยกย่องตนเองเป็นแบบอย่างรีดไอ้หลอดยาสีฟันเอารองเท้าเก่าไปซ่อมเนี่ยแล้วเสร็จแล้วมันออกมาแต่ละทีมีอะไรประดับประดาครับทั้งเพชรทั้งไข่มุกทองหยองเต็มไปหมดใช้รถหรูราคาแพงมาไปสิบสิบคันเนี่ยสารพัดวังครับแต่ละคนก็มีวังกันแทบทุกจังหวัดพระราชพิธีต่างๆนะสารพัดสร้างประลำทุกแห่งแล้วครับมีแต่ฟุ่มเฟือยไปใช้เงินญี่ปุ่นเขารวยมหาศาลนะเขาไม่ได้ใช้งบประมาณแบบนี้ของไทยจนครับแต่กษัตริย์อยากได้หน้าต้องเอาใจกษัตริย์เพราะกษัตริย์มันเป็นเจ้าของอำนาจเจ้าของชีวิตไปเปรียบเทียบดูนะครับว่าความเป็นอยู่ของราชวงศ์ญี่ปุ่นกับราชวงศ์ไทยมันยังไงคนละเรื่องครับของไทยเนี่ยหรูหราผู้ฟ้าช้อปปิ้งเดินทางกันได้ทุกวันดูข่าวนะครับไปไหนมาไหนแห่กันไปเป็นขบวนอ้างว่าพระราชกรณียกิจบางทีไปดึงหน้าไปทำศัลยกรรมกระชับสัดส่วนไปรีพงรีแพร่เนี่ยนะอ้างว่าพระราชกรณียกิจถามว่าเคยได้ข่าวไม่กษัตริย์ญี่ปุ่นราชวงศ์ญี่ปุ่นสนิทมีไหมครับรัฐธรรมนูญญี่ปุ่นมาตรา8ห้ามพระราชวงศ์รับทรัพย์สินจากผู้หนึ่งผู้ใดห้ามรับแล้วก็ห้ามให้ของขวัญแก่ใครโดยไม่รับอนุญาตจากสภานะครับจักรพรรดิญี่ปุ่นเนี่ยสู้กษัตริย์ญี่ปุ่นไม่ได้ผู้พลรวยกว่าเยอะเพราะอะไรครับเพราะจักรพรรดิญี่ปุ่นเขาห้ามเลี่ยไรห้ามรับบริจาคให้รางวัลใครก็ไม่ได้ทั้งนั้นนะครับคุณต้องขอสภาไตเอกก่อนเนี่ยแล้วก็จะให้เหรอแล้วจักรพรรดิญี่ปุ่นนี่เขาไม่มีสำนักงานทรัพย์สินนะครับไม่มีนะครับถือครองที่ดินสยามพารากอนถือ20,000ไร่ในกรุงเทพเขาไม่มีจะมาเก็บค่าเช่าจากประชาชนแล้วพัฒนาที่ใครไม่ให้เอาทหารไปไล่เนี่ยไม่มีนะครับแล้วราชวงศ์ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะไม่เสด็จต่างประเทศเพื่อความสุขส่วนพระองค์ไม่มีครับเขาจะไปเฉพาะที่มีราชวงศ์ญี่ปุ่นจริงๆเขาถึงจะไปไม่ขนาดที่สื่อญี่ปุ่นเนี่ยวิจารณ์สถาบันกษัตริย์ได้เจ้าหญิงเจ้าชายประพฤติดีไม่ดีเนี่ยบวกลบพูดได้ครับแต่เมืองไทยไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่ามาคุยครับอย่ามาภูมิใจทุกประเทศนะเขาดูแล้วก็งงครับว่าเอ๊ะมันยังไงวะไอ้คนญี่ปุ่นคงยังงงครับว่าเอ๊ะมันยังไงความประพฤติก็ไม่ได้ดีเลยนะอวดครับสอนชาวบ้านแต่งแล้วอย่าแล้วไม่เลี้ยงลูกแต่งแล้วแต่งอีกทุกวันนี้ไม่รู้ว่าไอ้เมียคนใหม่เนี่ยสุทธิดาเนี่ยมันจะอยู่ยังไงจะรอดไม่รอดเมียคนเก่าเนี่ยอายุจะยืนหรืออายุจะสั้นหรือจะเป็นบ้าซะก่อนยังไม่รู้ถูกขังก็ตามแม่ยายติดคุกหมดพี่ๆน้องๆมีข่าวลือว่าโดนเก็บไปแล้วแล้วมีนะครับราชวงศ์ญี่ปุ่นเนี่ยแต่งตัวเป็นแบรนด์นุ่งสั้นๆในนี้ไหมมาเล่นหนังเล่นละครเนี่ยคุณป้าอยากเป็นนางเอกอย่างนี้ไหมขึ้นปกหนังสือมีไหมครับขายเทปขายซีดีขายหนังสือขายเหรียญที่ระลึก
ขายเสื้อขายผ้าเนี่ยวาดรูปเลยมาขายเนี่ยมันมีไหมแล้วมีไหมครับจักรพรรดิญี่ปุ่นออกมาสั่งสอนอบรมชาวบ้านจนประจามันมีไหมออกมาด่านั่นเมืองมีไหมในญี่ปุ่นเขาเจริญเพราะว่าเขามีหลักเขาใช้หลักการสำคัญกว่าตัวบุคคลครับประเทศญี่ปุ่นเขาประสบภัยร้ายแรงสึนามิทำให้โรงงานนิวเคลียร์มีปัญหาเนี่ยนะแต่เขาลุกขึ้นสู้ครับเพราะเขามีจิตใจนักสู้เขาผูกพันด้วยจิตใจครับไม่เหมือนไทยไทยเนี่ยมันเชื่อชูตัวบุคคลเหนือกว่าชาติแต่ญี่ปุ่นเขาเชื่อถือชาติมากกว่าตัวบุคคลประเทศไทยก็เป็นประเทศตอแหลดีเด็กขี้คุยใหญ่คุยโตแต่ไม่ได้พัฒนาเป็นไรโอ้อวดอัจฉริยะเก่งที่หายเลยคิงออฟคิงพัตตามาลาดซึ่งความเป็นจริงคือหายนะมาลาดมันเอาแต่ตัวมันเองอะมือถือสากปากถือศีลปากหวานก้นเปรี้ยวอย่าว่าทุจริตครับนักการเมืองราชการญี่ปุ่นเนี่ยมันก็ทุจริตไม่ได้น้อยไปกว่าไทยนะเขาบอกว่าพรรคการเมืองญี่ปุ่นนะครับองค์กรโปร่งใสระหว่างประเทศปี2551ตัวพรรคการเมืองในญี่ปุ่นเนี่ยเป็นแหล่งการทุจริตถึง 52% อาร์เจนตินามีถึง 58% นะครับแต่ญี่ปุ่นพัฒนาเร็วเพราะอะไรครับเพราะเขาไม่มีกษัตริย์โบราณแบบภูมิพลที่อวดลูกอวดฉลาดกษัตริย์ประเทศไทยสอนคนอื่นให้รู้จักพอเพียงตอแหลทั้งนั้นน่ะตัวมันรวยที่สุดในโลกประนามโจมตีทุนนิยมแล้วมันไม่ใช่ในทุนเหรอไอ้ที่กิจการมันเนี่ยไม่ใช่ทุนนิยมเลยคนอื่นก็เป็นทุนนิยมเพราะเสียภาษีแต่ของมันไม่เสียนะไม่ใช่ไม่เสียอย่างเดียวล้มละลายนะครับนี่สินที่ลุงตุงนังแต่เอาเงินของประเทศไปอุดไปหนุนไว้อะแล้วมันก็แปลกประชาชนต้องเลี้ยงดูกษัตริย์ประเทศอื่นเขาน่ารักประชาชนเลี้ยงดูน้อยประเทศเจริญกษัตริย์ไทยทำให้ประเทศชิบหายตัวเองรวยที่สุดในโลกแล้วประชาชนต้องเลี้ยงดูมันอย่างอู้ฟู่หรูหราสิ้นเปลืองสารพัด